จากเหตุการณ์ความวุ่นวายช่วงท้ายเกมลีกดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดกับขอนแก่น FC เมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้เล่นของทีมขอนแก่น FC จิรศักดิ์บุตรแดงน้อยไปผลักผู้ตัดสินกิติกรภูปรางจนล้มลงจากความไม่พอใจที่โดนใบแดงนั้นล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและข้อประท้วงของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พิจารณาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายทั้งหมดตามหลักฐานจากผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินและคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้โดยมีบทลงโทษของทีมขอนแก่น FC ดังนี้จิรศักดิ์บุตรแดงน้อยผู้เล่นขอนแก่น FC เจตนาทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินห้ามลงแข่งขัน1ปีและปรับเงิน 30,000 บาทแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชนห้ามแข่งขันต่อปีอีก1นัดและปรับเงินอีก 10,000 บาทนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังได้พิจารณาเพิ่มเติมว่าการกระทำของจิรศักดิ์บุตรแดงน้อยทำลายภาพลักษณ์การแข่งขันฟุตบอลอาชีพจึงลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันที่สมาคมฟุตบอลจัดขึ้นหรือห้ามมีส่วนร่วมตลอดชีวิตส่วนเนฟาเบียโน่ที่พยายามทำร้ายผู้ตัดสินห้ามลงแข่ง2นัดปรับเงิน 20,000 บาทขณะที่เจ้าหน้าที่ทีมขอนแก่น FC 5คนได้แก่ณรงค์ท่วมไทยสงฆ์วชิระหิรันตระกูลองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์วีระศิลป์วงวีระชัยและนพดลอินทโกได้วิ่งเข้าไปในสนามแสดงกิริยาทำร้ายผู้ตัดสินถูกแบน6นัดและปรับเงินอีกคนละ 20,000 บาทส่วนเจมส์วิลสันแสดงกิริยาข่มขู่และคุกคามผู้ตัดสินที่4ห้ามลงแข่งขัน1ปีและปรับเงิน 10,000 บาทขณะที่องค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์ผู้จัดการทีมขอนแก่น FC แสดงกิริยาลบหลู่ดูหมิ่นผู้ตัดสินห้ามทำหน้าที่2นัดและปรับเงิน 20,000 บาทสรุปทีมขอนแก่น FC ถูกปรับเงินรวม 190,000 บาทและต้องชำระค่าปรับภายในวันที่15กรกฎาคมนี้